เราเจอพึ่งแปลกๆมีประกายมุ้งวิงกลิตเตอร์ด้วยอ่ะลองจับหูนี้เฮ้ยชะฮึบอุ้ยโอ้โหพี่เคนจับเขาแบบว่าได้หลายสิบตัวเลยนะโอ้โหจริงดิไม่ต้องวิ่งหากันบ้างแล้วสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบกันอีกแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาจับพึ่งแล้วก็สร้างบ้านต้นไม้ในป่ากันด้วยนะเอาล่ะจะเป็นยังไงนะคะเราไปลองสร้างกันเลยดีกว่าจ้าโอ้โหทุกคนครับที่แมปนี้มีพึ่งป่าให้เราจับด้วยล่ะใช่แล้วก็ในแมปนี้นะคะเขาก็จะมีไม้ตะไคร้จับแมลงค่ะมาให้เราเนี่ยไปไล่จับพึ่งเพื่อเอาไปขายได้ด้วยนะเฮ้ยจับได้ยังอ่ะพี่เคียนเขาจับได้2ตัวแล้วนะ จับได้แล้วเหมือนกันว่าแต่ว่านะอ้อมนี่มันพึ่งป่าหรือว่าลูกลักบี้กันแน่เนี่ยโอ้นี่พึ่งตัวเบลเลอร์ ตัวใหญ่กว่าหัวเลยอีกอ่ะแล้วมันเป็นพันจัมโบ้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหต่อยทีไส้แตกเลยนะ โอเคค่ะเราเลือกบริเวณตรงนี้นะคะเป็นจุดสร้างบ้านต้นไม้ของเรากันดีกว่าค่ะเครื่องอะไรเนี่ยดูดิมีสว่านด้วยหน้าตาเหมือนเครื่องขุดเจาะแร่เลยอ่ะโอ้ว้าวนี่มันขุดเจาะหินขึ้นมาใช่ไหมใช่แล้วค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องขุดเจาะแร่หินนะคะเอาล่ะต่อไปค่ะเรามาไล่จับพึ่งกันต่อดีกว่านะอุ๊ยอันนี้แรนดอมได้3ตัวค่ะเอ๊ะคุ้มอ่ะเอ้ยแล้วตัวนี้ล่ะขอจับหน่อยนะแว๊บโอ้โหยังกระตะข่ายจับแมลงวันเอาล่ะแล้วก็มาเก็บเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะสร้างเครื่องกันต่อไปดีกว่านะอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องขุดเจาะฮอปเปอร์ค่ะโอ้โหออกมานะคะก็จะคล้ายๆกับแร่ทองแดงเลยเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยเครื่องผลิตแร่เหล็กค่ะโอ้โหมากันใหญ่เลยเฮ้ยแร่เหล็กมันเป็นสีน้ำตาลเนาะไม่ใช่สีเงินเงินเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นเครื่องอัปเกรดนะคะจะทำให้เรานะคะได้เงินมากขึ้นค่ะโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะเงินเราจะไหลมาเทมาเลยนะเนี่ยนี่จับเลยจับเลยเอาจับไม่ได้เหรอมาแล้วอันนี้จับลมนะแล้วก็ต่อไปค่ะสร้างต้นไม้เลยเฮ้ยต้นแค่นี้เหรอต้นเตี้ยจุงสงสัยพึ่งเราช่างต้นไม้เยอะเนาะทำไมต้นมันเล็กจังเลยอ่ะอ้อมว่าเปล่าอ่ะว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตะข่ายหรอกพี่เคนว่าเหมือนตะก้อใส่มะม่วงมากกว่านะตะก้อใส่มะม่วงเหรอใช่แล้วเคยใช้มาเด็กๆอ่ะเอ้ยใช้บ่อยชอบมากเลยใส่มะม่วงเนี่ยน่าเหมือนเนาะแล้วรังมดมาด้วยนะตกลงมานี่วิ่งกันทับไปทันเลยตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหน่าอะไรนะอ้อมอันนี้ก็เป็นบันไดไม้จริงที่นี่บันไดเนี่ยปีนใช่แล้วบันไดปีนต้นไม้โอ้โหแล้วก็สร้างพื้นบ้านแล้วเป็นพื้นไม้นะคะข้างบนนี่เป็นอะไรกันนี่โอ้โหนี่เริ่มได้พื้นบ้านต้นไม้ของเราแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปสร้างบันไดนี่เลยกระถางต้นไม้ค่ะว้าวโอเคแล้วก็บันไดอีกรอบนึงอ๋อดูดิกระถางต้นไม้เขาอ่ะเน้นใบนะไม่เน้นผลฝั่งนี้ละไม่เน้นดอกนะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะนี่เลยเพิ่มพื้นเข้าไปค่ะเฮ้ยเครื่องเต็มเลยน่าจะเป็นเครื่องขุดเจาะนะเอาล่ะสร้างรั้วกันค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรั้วไม้เนาะโอ้โหจะยาวนะแบบนี้เอาล่ะค่ะเรามาจับพึ่งกันต่อดีกว่านะเฮ้ยดูหน้าตามันดีน่ารักอ่ะตาแป๋วยิ้มด้วยอ้อมไปช้อปปิ้งกันดีกว่านี่พี่เคนจับพึ่งได้เยอะแล้วนะตอนนี้นะคะเราก็จับพึ่งมาได้31ตัวแล้วแหละแล้วขึ้นยังไงนี่เลยค่ะไปที่ร้านขายพึ่งกันดีกว่าค่ะจะฮู้เอ้ยเดี๋ยวนะขึ้นอีกรอบนึงโอ้เลยอันนี้วืดโอ้นี่ไงที่ขายพึ่งมาคุณลุงคะเรามาขายพึ่งค่ะอ๋อเราสามารถเอาพึ่งป่านะคะมาขายได้ค่ะแล้วก็สามารถมาซื้อพึ่งเลี้ยงได้นะคะนี่แต่ว่าราคามันก็แพงกันเนาะโอ้ดูดิพึ่งแต่ละตัวบวกบัฟไม่เหมือนกันด้วยนะใช่แล้วค่ะพึ่งเลี้ยงเนี่ยมันก็จะบวกบัฟให้เรานะคะเอาเป็นพึ่งซาฟารีบีดีกว่าเนาะน่าจะพอซื้อได้นะเวลานี้นะคะถูกที่สุดแล้วเนาะเดี๋ยวข้ามาเปลี่ยนพึ่งตัวใหม่ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวข้ามาเอาล่ะแต่ว่าเราต้องการวิ่งสปรีดเอ้ยพึ่งแลนเทิร์นก็สวยนะเอาละค่ะเรามาใส่สัตว์เลี้ยงของเราดีกว่าค่ะสัตว์เลี้ยงเขาก็คือพึ่งเอ๊ะน่ารักเชียหน้าตาเป็นลูกลักบี้อีกอะเอ้ยจะมาจับพี่เคนทำไมเนี่ยกลมดิ๊กเป็นไข่เลยอะดูดิเอาละไปข้างล่างกันดีกว่าเราก็จะไปสร้างบ้านต้นไม้ของเรากันต่อดีกว่านะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราเจอพึ่งแปลกๆมีประกายมุ้งวิงกลิตเตอร์ด้วยอะลองจับหูนี้เอ้ยชะฮึบอุ้ยโอ้โหพี่เคนถ้าเกิดแบบว่ามีพึ่งประกายวิงวิงอะจับเขาแบบว่าได้หลายสิบตัวเลยนะโอ้จริงดิต้องวิ่งหากันบ้างแล้วเออคนตกปลาเราสามารถแลกซื้อปลาได้ไหมหรอโอ้โหมาเป็นปลาแผ่นเลยอะ เดี๋ยวก่อนนะปลาอะไรอ้อมจะกับอีแดงไหมเฮ้ยปลาแผ่นเขาขายปลาแผ่นซื้อมาแล้ว เฮ้ยอร่อยดีนะโอ้นึกว่าซาซิมิปลาโอเหมือนปลาแซลมอนปะ แล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยเราเก็บพึ่งได้101ตัวแล้วใช่ไหมเรามาเปลี่ยนพึ่งของเรากันดีกว่าค่ะเฮ้ยพึ่งอันเดดก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยแต่ว่าพึ่งอย่างอื่นมันก็แพงเนาะเอาเฮ้ยคนมาเปรี้ยวคนมาเปรี้ยวเฮ้ยพี่เคนเห็นเปล่าคนมาเปรี้ยวอ่ะอ๋อไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นมีอะไรมั้งระวังไว้นะอ๋อช้อปปิ้งแปลกเอ๊ซื้อตัวไหนดีนะนั่นไงดีอ่ะตัวนี้ดีอ่ะอ๋อตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยนี่ไม่แต่ละที่
ตายเลยโอ้ยครับพี่ทำไมเนี่ยมีคนมาป่วนใจร้ายจุงมาเปรี้ยวอีกแล้วต้องรีบซื้อซะละเอาล่ะเอาพึ่งอันเดดปีดีกว่าเนาะโอเคเอาแค่นี้ล่ะแค่นี้ก็หมดตัวแล้วโอ้โหเอาละค่ะใส่ละใส่พึ่งกันนะพึ่งอันเดดเนี่ยคืออันเดดเห็นปะพึ่งมาจากเนเธอร์นรกเลยนะน่ากลัวจุงนี่ไงไอ้น้องพึ่งมาแล้วแค่นี้ก็สตรีทโอเคค่ะก่อนนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของบ้านเราเนี่ยเราต้องสร้างประตูเลเซอร์ค่ะแล้วก็มีคีย์การ์ดด้วยนะโอ้โหระบบออโตเมติกใช่แล้วอัตโนมือเอาละจำไปเลยแค่นี้บ้านของเราก็ปลอดภัยแล้วค่ะนี่เป็นไงเป็นไงปุ๊ดปื๊ดปุ๊ดปื๊ดโอ้ยเจ๋งอ่ะคราวนี้ชีวิตเราก็ดีแล้วใช่ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยอ่ะเอาละค่ะมาข้างบนกันต่อดีกว่าเนาะเราต้องการเงินเพิ่มค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเครื่องขุดเจาะเพิ่มนะคะโอ้เครื่องอะไรเนี่ยอันนี้เหรอแล้วจะเป็นเครื่องขุดเจาะเหล็กนะว้าวมากันใหญ่เลยนี่แล้วก็เครื่องขุดเจาะทองเออรวยแล้วเมื่อแต่ว่าอ้อมไอ้เครื่องข้างล่างมันขุดเจาะขึ้นมาจากดินน่ะมันก็เข้าใจได้นะไอ้นี่มันขุดเจาะจากไม้เนี่ย ขุดบนบ้านเลยเหรออ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องขุดเจาะอัญมณีนะเอมเบอร์โลนะไปกันใหญ่แล้ว ไปไกลมากกันเนี่ยยังไม่หมดนะยังมีอีกแล้วก็ต่อไปอีกเครื่องอัพเกรดอนุมัติค่ะว้าวสุดยอดเลยนี่เป็นไงผ่าน QC ด้วยนะเอ๊ะอ้อมแล้วของมันไปที่ไหนเนี่ยอ๋อค่ะมันก็จะตกมาตามท่อนี่แหละส่งลงมาข้างล่างนะคะแล้วข้างล่างก็จะตรวจสอบอีกทีนึงแล้วก็ไหลลงไปตามท่อแบบนี้ค่ะแล้วก็ลงมาตามสายพานแบบนี้นะคะอุ้ยสุดยอดเลยไหลไปข้างล่างจริงด้วยเหรอใช่แล้วเราก็มาเก็บเงินทีเดียวเลยรวยเมเห็นปะนี่เพียบเลยพี่เคนตึมจำแมวไปเลยเขาบอกว่าแร่ตึมเขาบอกว่าแบบอย่าแหลกนะอดตังค์หมดเลยเอาละค่ะได้เงินมาละมาสร้างบ้านกันต่อดีกว่าเนาะเอาละค่ะสร้างบันไดต่อดีกว่าเนาะฟึบนี่วู้ยังเหลือให้สร้างอีกเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็สร้างห้องค่ะอันนี้น่าจะเป็นกำแพงบ้านนะคะแล้วก็มีระเบียงบ้านเพิ่มค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีพรมด้วยไหนดูดินี่เต็มเนาะโอ้โหน่าเลยเต็มเนาะดิ่งเอ้ยถือตักขายแล้วดีได้ไงอ่ะดิ่งเอ้ยนี่เอ้ยเล่นมั่งดิขอเล่นบ้างดิไม่ให้เล่นหรอกแม่นี่มือหนึ่งเขาจะโชว์เชียร์เนี่ยยักษ์การพี่เคนไม่ใช่พึ่งไหมเอ้ยมาแรงมากอยู่บนหัวเอ้ยขอติดบ้างดิอ๋อเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่จะไล่แขกหรือไงจะเล่นสบายหูปะไม่สบายเอาไปเลยโอ้ยพูดตรงไปแล้วแค่งอกจะเพาะเอาล่ะต่อไปค่ะสร้างกระถางตอกไม้เพิ่มกันดีกว่าเนาะนี่เลยต่อไปค่ะผมปูพื้นโอ้โหเป็นไงต้องมาให้ไฮโซแล้วก็โซฟาสีขาวนี่เลยน่าแบบนิวโนมอลนี่คนละฝั่งนะอ้อมอันนี้น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะเฮ้ยมันขาวโพลนมันเลยอ่ะมันสวยดีนะดูโมเดิร์นดีนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเตาผิงไฟค่ะเดี๋ยวนะอ้อมนี่มันเตาผิงไฟหรือโรงเผาอะไรเนี่ยไฟมันกำลังจะเผาอะไรหรือเปล่าเนี่ยนั่นดิบ้านไม้ของเราจะไม่รอดนะเนี่ยอันนี้ก็จะไว้ยามหนาวนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยข้างบนค่ะอีกเยอะแยะเลยค่ะกระถางดอกไม้เพิ่มเติมนะคะโอ้โหอะไรกันเนี่ยขอบอกว่าเน้นใบนะไม่เน้นดอกว้าวไปนั่งดูวิวแล้วก็โซฟาตกแต่งเพิ่มเติมค่ะไลฟ์สไตล์โมเดิร์นเลยนะโอ้โหวิวสวยๆดูบ้านต้นไม้ของคนอื่นสิเต็มเลยเฮ้ยคนอื่นเขาก็เหมือนกับเราแน่ล่ะนี่เลยค่ะเฮ้ยพี่เคนถ้าแอนจะต้องขนสลิงไปอ่ะจริงดินี่ไงพี่ขนสลิงมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะอ้อมแล้วโหลดเซฟตี้อยู่ไหนเนี่ยตกลงไปไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาชนกันทำไมอยู่ใกล้ไม่ได้เลยอยู่ใกล้ไม่ได้เลยอยู่ใกล้ไม่ได้เลยขนกันไปกับมาเนี่ยมาแล้วค่อยๆมาโอ้ยจะตลกไปไหนแล้วก็ต่อไปค่ะสร้างสระว่ายน้ำโอ้ยพี่เคนยังไปไม่เลิกเลยดิมาแล้วมาอีกรอบแล้วดิอันนี้น่าจะเป็นสระว่ายน้ำลอยฟ้านะโอ้โหสุดยอดโอ้น่าเล่นมากเลยอ่ะเข้ากับบรรยากาศเลยค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะสร้างหลังคานิดหน่อยเป็นหลังคาระแวงไม้นะคะโอ้เสียดายเนอะคณะจะมีไอ้น้ำร้อนซะหน่อยเนอะคงเจ๋งสุดยอดเลยเฮ้ยแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วดูดิเฮ้ยใครจะสร้างได้อย่างนี้ถ้าไม่ใช่บ้านต้นไม้นะเอาล่ะเรากลับไปที่เดิมกันดีกว่าค่ะโอเคเราพอจะมีเงินเพิ่มแล้วค่ะสร้างต่อดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นเทมโบรีนะคะนี่กระโดดตึงๆขึ้นมาเลยก็ต่อไปค่ะน่าจะเป็นพวกบันไดนะคะนี่อันนี้เป็นบันไดปีนค่ะแล้วก็นี่เป็นบันไดขึ้นนะคะไม่ใช่บันไดสร้างพื้นบ้านกันต่อเลยค่ะห้องอะไรกันเนี่ยอันนี้เหรอน่าจะเป็นโซนห้องนอนปะโอ้โหไหนๆดูดิเอาล่ะสร้างเพดานต่อเลยนะยาวไปยาวไปนี่พรมปูพื้นรูหลามาเข้าเลยนี่มาหอนเลยเฮ้ยมีทั้ง3ห้องเนี่ยอ้อมมีห้องพักตากอากาศด้วยนะโอ้ไหนดูดิเป็นไงอ่ะแล้วก็ใส่ประตูเข้าไป
เฮ้ยเป็นไม้ทั้งหมดเลยอ่ะในห้องนี้ก็ดีกว่าแล้วก็ห้องนี้ค่ะวางพรมลงไปค่ะแล้วก็วางเฟอร์นิเจอร์ลงไปนะคะนี่ห้องนอนนี่นานอนแฝกเฮ้ยนอนได้ด้วยอ่ะสบายโอ้นอนจมที่นอนเลยอ่ะไหนไหนห้องข้างๆอ่ะห้องอะไรอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนเหมือนกันนั่นแหละไหนห้องนอนแขกอ่ะเนี่ยใช่แล้วห้องนอนห้องรับแขกว้าวมีทีวีด้วยล่ะแจ่มจุ้งแจ่มกว่าห้องนู้นอีกนะนี่แต่ว่าสามารถมาเที่ยวกันได้หลายคนนะนี่ต้องเปิดดูแม่ชาแนลซะแล้วนี่แล้วก็อีกห้องนึงเฮ้ยอันนี้เป็นห้องน้ำว้าวสุขาเฮ้ยห้องน้ำใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยขาเข้าไปในโถแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่ให้เอาขาลงไปเฮ้ยกินไม่เบาเลยโอ้นี่อะไรเนี่ยอาบน้ำเฮ้ยเป็นละอองพี่เคละอองน้ำว้าวจำไปเลยอันนี้แบบว่าสปาผิวนะอาบน้ำยังไงไม่ถอดเสื้อนะฮะเอ้านี่ไงเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติลงโทษซักเสื้อไปด้วยไงใช่แล้วแบบประหยัดไงอันนี้ก็จะเป็นห้องสมุดนะคะว้าวนี่มีหน้าหนังสือซะด้วยดูดิดูวิวไปด้วยนะคะอ่านหนังสือไปด้วยโอ้โหใครเอากาวตาช้ามาทานหนังสือเนี่ยหยิบไปได้สักเล่มเลยเฮ้ยมาทางนี้กันดีกว่านี่เลยอันนี้ขอนำเสนอเพดานห้องมีอีกเหรอเนี่ยไม่หมดอีกเหรอโอ้ยแต่ละอันมันแพงมากเลยอ่ะดูดิโอ้โหดูดิที่ครึ่งหลังก็ยังเนี่ยยังอะไรเนี่ยยังอีกเยอะเห็นปะปูนต่างๆมันเยอะมากเลยอุ้ยทีวีจอแบนใช่แล้วทีวีติดผนังโอ้โหสุดยอดฉายหนังเรื่องอะไรเนี่ยดูนี่ท่าทางมันเหมือนบ้านสักอย่างอ่ะเนี่ยแทมโบรีนวู้ฮู้โอ้ยแต่ว่ายังมีไม่เลิกกันเนี่ยยังมีอีกเยอะมีอีกเพียบโอ้ยสุดยอดนี่โซฟาไว้สำหรับนั่งทีวีอ่อนเลยนั่งแกร็บเฮ้ยบรรยากาศดีนะพี่เคนโอ้ยเกือบเสร็จแล้วยังนี่ขอบอกว่าโอโซนดีมากเลยนะโอ้ยสุดยอดเลยจะไม่ดียังไงดูดิอยู่สูงสักขนาดนี้เฮ้ยไกลมลพิษนะแล้วก็อันนี้ล่ะมันคืออะไรอุ้ยระเบียงต่อไปหน้าบ้านอีกค่ะโอ้โหดูระเบียงนี่ของอย่างเยอะเลยอ่ะโอ้แพงมากเลยอ่ะไปค่อยสร้างไปก่อนนะโอ้อันนี้เป็นโล่ค่ะไหนไหนอะไรล่ะอันนี้ถ้วยรางวัลใช่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโลโลโก้ของ Roblox นะคะโอ้ยังเจอเลยดูสิรางวัลอะไรบ้างเนี่ยนี่ถ้วยรางวัลรางวัลตุ๊กตาทอง Roblox เท่เลยเอาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอะไรเนี่ยฟิชเชอร์เหรอใช่ห้องครัวว้าวกำลังหิวเลยเนี่ย มีอะไรกินบ้างเอ้ยไม่มีของกินเลยมีแต่เฟอร์นิเจอร์โอ้ไม่มีวัตถุดิบยังโอ้งานข้าวเราไปเซเว่นด่วนเลยงานนี้แนะนำให้กินน้ำผึ้งไปก่อนนะโอ้ไม่มันจะไปอิ่มยังไงเอ้ยมันอิ่มอยู่แล้วอะแบบว่าแค่ดูก็อิ่มแล้วนะอุ้ยที่บ้านฝนจะตกแล้วอะไม่ในชีวิตจริงใช่ไหมใช่ในชีวิตจริงฝนจะตกแล้วอ่ะต้องคงคลางนะเอาล่ะค่ะรีบสร้างกันต่อดีกว่าเนาะอันนี้ฝนตกค่ะเดี๋ยวไฟดับจะเสร็จไหมเนี่ยถ้าไฟดับเนี่ยมันจะอัดคลิปไม่ได้นะคะเอ้ยรีบสร้างกันดีกว่าพี่เคนเดี๋ยวเข้ามาค่ะอ้อมดูนี่แต่ละอันแพงมหาโหดทั้งนั้นเลยเฮ้ยต้องรอเวลาสักนิดนึงเอาล่ะฟึบนี่ไงเครื่องขุดเจาะเพชรค่ะโอ้โหไดมอนด์เรารวยแล้วโอ้ยสุดยอดเราจะรวยแล้วเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยอ่ะทักมาเนี่ยมันขุดน้ำหน่อยรอมันแป๊บนึงอ๋อมาละให้เวลามันหน่อยโอ้โหจะคุ้มไหมเนี่ยต้องแพงเลยเพชรก้อนเบลเลอร์เนี่ยโอ้ยสุดยอดโอ้โหสงสัยว่าจะขายได้ราคาแพงนะคะต่อไปเลยค่ะเครื่องขุดเจาะรูบี้นะคะโอ้ยใหญ่เลยเป็นพวกเพชรพลอยอัญมณีนะคะสีม่วงซะด้วยโอ้ยสุดยอดละอ้ําที่สุดยอดไม่ใช่อะไรนะฟ้าร้องขนาดนี้ไฟดับชัวร์ครับเอ้าเฮ้ยต้องรีบอัดแล้วอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยจับพวกแรกที่เราขุดได้นะคะมันก็จะถูกส่งออกไปตามท่อแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปข้างล่างเลยเนาะแล้วก็เอามาจากท่อตรงนี้แล้วก็ผ่าน QC อัพเกรดค่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างชั้นหนึ่งเลยแล้วมันก็จะลงไปข้างล่างสุดเลยนี่แล้วก็จะออกมาเป็นเงินให้เราค่ะเย้แล้วก็จะรวยรวยรวยเฮ้ยแต่ว่ามันยังให้เงินไม่พอนะเพราะว่าของแพงมากๆเลยอ่ะเนาะเอาละค่ะเพิ่มอุปกรณ์อัพเกรดกันดีกว่าค่ะอาจีทำไมเยอะนั้นแหละเอ้าพี่นี่เหรอได้เงินเยอะเพิ่มขึ้นนะเฮ้ยมันต้องมาอยู่อันสุดท้ายดิเฮ้ยอย่างนี้ล่ะอันนี้ก็พอแล้วอย่างนี้สุดท้ายมันก็ไม่ได้รับการอัพเกรดดินี่เครื่องขุดเจาะอัญมณีสีแดงว้าวสุดยอดอุ๊ยสีแดงนี่สวยเนาะเนาะอย่างกับเลสโตนแน่เอ้ยมันก็เหมือนเลสโตนนะเนาะเอาละค่ะมาสร้างกันต่อดีกว่าเนาะนี่เลยค่ะรั้วไม้โอ้รั้วไม้ก็แพงมากๆเลยอ่ะไอ้อะไรนะอ้อมบันไดเวียนฮะทำไมต้องมีบันไดเวียนด้วยอ่ะเอ้ยมีแค่นี้ทำไมต้องมีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวกันนะอันมันจะเล็กไปไหนเนี่ยอันต้องแพงโอ้ยเอาแพงโอ้มันเดียวกันมันสร้างความลำบากให้กับชีวิตหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยจะหัวแตกไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยมีหัวไม่มีโอ้ยขอบอกว่าการมาเวียนหัวนี่มันแบบว่า
ลำบากมากๆเลยเนี่ยโอ้ยเราด้วยมันทรมานมากๆเลยเนี่ยมันจะไปรอดซะแล้วเราใช้เทมโบลีนดีกว่านะโอเคจ้ะเราสร้างกันต่อดีกว่านะยังเหลืออะไรอีกล่ะกระถางดอกไม้จ้ะเยอะแยะแต่แพ้ไก่อุ้ยขอบอกว่าบ้านตะไคร้เนี่ยเยอะเลยแต่ว่าสร้างกันจนตาเหลือกอ่ะบ้านตะไคร้กันเลยเนี่ยอุ้ยติดหัวเอาละสร้างต่ออีกหน่อยนะต่อเติมไม้เพิ่มเติมค่ะนี่ไงกระถางข้างบนค่ะเป็นกระถางดอกไม้แขวนนะคะเริ่มมีดอกอ่ะเห็นปะอยู่ไหนอยู่ไหนทางไงกล้วยไม้เห็นปะหาไม่เจอพี่เคนติดอยู่ข้างบนเนี่ยทางไงกล้วยไม้เห็นปะวะลงไม่ได้เอาติดบั๊กเหรอโอเคจ้าเราสร้างเพิ่มเติมอีกหน่อยดีกว่านะโอเคก็จะเสร็จละพี่โขนสลิงมันไทยไม่มีอ่ะโอ้โหต้องมาเสียไปแล้วเอ้ยลงยิมพี่เคนลงยิมออกกำลังกายสุดยอดเลยโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้นี่ไงเครื่องเล่นฟิตเนสโอ้ว้าวสุดยอดโอ้ดัมเบลลู่วิ่งน่าเล่นจูเอาเลยพี่ยกเวทเฮ้ยบอลแค่นี้ไม่ออกกำลังกายแรงแรงยังแรงโอ้แมตชี่นั้นเลยเอาไปตกรักก่อยนี่ไงโอ้โหดัมเบลยกน้ำหนักโอ้โหขาชี้ฟ้าเลยครับท่าทางจะยกไม่ไหวเนี่ยนี่เลยไปมวยกันดีกว่าเฮ้ยอยากเฮ้ยอยากเฮ้ยอยากเฮ้ยเดี๋ยวต่อยพิมพ์วิธีแล้วเขาไม่ต่อยกันอย่างนั้นเขาไม่ใช้ไม้ฟาดหรอไม่ใช่โอเคค่ะต่อเติมพื้นเหล็กดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่ลื่นนะคะข้างหน้านี่ล่ะนี่ไงระเบียงต่อค่ะอู้ท่าทางจะมีระเบียงต่อนะแล้วนี่เลยต้นดอกซากุระค่ะอู้ว้าวสวยสวยทำไมถึงมีซากุระข้างบนนี่ล่ะนี่เฮ้ยดีออกเก๋ดีออกแปลกจุ้งเฮ้ยเฟี้ยวดีอ่ะไปดีกว่ากลับกันดีกว่าค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะต่อเติมอีกที่หน่อยนะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะว้าวดูดิดูดิโอ้ข้างบนอีกเพียบเลยอ่ะดูดิโอ้โหท่าไม่เสร็จง่ายเนี่ย โอ้ยยาไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่มีดอกไม้บ้างนะเฮ้ยอ่างจากุชิว้าวสุดยอดไหนดูดิขึ้นทางไหนเนี่ยหลงทางกันเนี่ยทางนี้ทางนี้มาแล้วนี่ไงบ่อแช่น้ำร้อนน้ำเย็นโอ้โหเดี๋ยวนั่งแป๊บเดี๋ยวกันนะพี่เคนนั่งฝั่งนี้ไม่ได้ต้องมาฝั่งนี้นี่นี่ normal คนละฝากนะอ้อมเฮ้ยเหมือนบ่อจากุชิเลยอ่ะ โอเคค่ะสบายตัวละขึ้นมาข้างบนนี้ก่อนเนาะอุ้ยอะไรนะอันนี้เหรอลองสร้างดูนะโอ้โหต้องแพงอยู่สองขั้นมันได้อยู่แค่สองขั้นเองมันจะแพงเกินไปไหมโอเคค่ะอันนี้เป็นสนามหญ้านะคะว้าวอะไรนี่นี่ไงสนามฟุตบอลจริงดิมีสนามฟุตบอลข้างบนดาดฟ้าด้วยเหรอใช่แล้วนี่ไงเห็นปะมีตะข่ายเนี่ยแล้วก็มีลูกฟุตบอลให้หนึ่งลูกอ่ะโอ้โหจัดเต็มทั้งนั้นมาแข่งกันดีกว่าอ้อมมาเร็วมาเร็วนี่เลยนี่เลยจะเข้าไปไม่ยอมหรอกนี่เลยเหนียวตันตันโอ้เหนียวไม่ยอมหรอกเหนียวเหนียวออกนอกแล้วดีเปล่าเอ้าลากก่อยนะอ้าวไปละยาวๆไปเฮ้ยเล่นทีเผลอมาแล้วมาแล้วโอ้ยโกโล่งโกโล่งโกโล่งมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเลยแข่งโอ้ยหนึ่งจูนเลยอ่ะโยหนึ่งจูนเฮ้ยเผลอทีเผลอเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเบรคกันอีฟกันอีฟกันทีเผลอเราเจอกันโอ้ไม่เข้าเลยเข้ากันแล้วนะพี่เคนสวยจังได้โอเคค่ะมาสร้างกันต่อดีกว่านะรู้สึกว่าบ้านต้นไม้ของเราเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะของยังเยอะเลยตอนนี้อะไรบ้างก็ไม่รู้แอคเซสซอรีนี่อย่างเยอะ มาอีกแล้วโซฟาสีขาวโอ้โหโซฟาจะเยอะไปไหนต้องใส่อย่างนั่งหลายๆชั้นเนาะยิ่งนั่งก็ยิ่งสูงนะเนี่ยอุ้ยอะไรนะพี่โหนสลิงไปไหนมาที่ชิงช้าโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอ้อมอะไรมันจะเสียวขาขนาดนี่เขาเรียกว่าชิงช้าลอยฟ้าโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทำประคันยังไงนะตรงนี้เข็มขัดก็ไม่มีอย่าตกลงไปนะค่อยๆไกวเดี๋ยวก่อนห้ามไกวนะห้ามขยับด้วยเฮ้ยเสียวขาดูข้างล่างดิเฮ้ยวิวดีดีออกเฮ้ยไม่เห็นดีเลยดีเกินไปแล้วโอ้โหมันสูงดีออกสูงเกินไปเห็นรังผึ้งเลยอ่ะดูดิไม่เอาละค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะลงรถค่ะน่าจะเป็นโรงจอดรถนะค่ะนี่สร้างเป็นบล็อกไม้ทั้งหมดนะคะลงรถยังใหญ่อะฟ้าลงจอดรถใหญ่มากเลยค่ะนี่ไงโอ้เป็นรถออกมาค่ะอุ๊ยสามารถเปลี่ยนสีให้รถได้ฮะจริงดิเอาสีอะไรเนี่ยนี่ไงเอาสีนี้แหละจำแมวที่สุดแล้วว้าวเฮ้ยไปด้วยดิไปด้วยดิฮะมันเป็นรถ ATV ค่ะฮะสุดยอดไปเลยนี่สุดยอดกว่านั้นแล้วอ้าวไฟจะตกแล้วเอ้ยพี่เคนเรามีเครื่องสำรองไฟไม่ใช่หรอฮะบ้านอ้อมมีบ้านพี่เคนไม่มีอะดิมันมันมันบุ้นบุ้นโอ้รถทับเครื่องรางดีจริงๆนะเนี่ยดูดิโอ้ยตีโค้งตีโค้งเอาละค่ะ
นี่เลยสร้างประตูปิดลงรถค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราสามารถใช้คีย์การ์ดนะคะลูดขึ้นลูดลงได้ค่ะประตูมันก็จะปิดปิดเปิดได้นะฮะดูดิจริงอ่ะเอ้ยเอ้ยเต็มช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะปล่อยพี่ขึ้นมาไปทีเอ้าเข้าไปทำไมอ่ะช่วยด้วยออกมาแล้วแล้วก็จะโดนขังตายข้างในซะแล้วอ่ะเป็นไงบ้างโอ้ยอย่างน่ากลัวเลยนี่เลยค่ะอยากรู้จังเลยว่าในถ้ำนี้มันมีอะไรกันนะจะมีขุมทรัพย์หาสมบัติปะเนี่ยโอ้มืดจุ้งโอเคเติมไฟนิดนึงนะคะอ๋อมันเป็นคลังเก็บอาวุธค่ะโอ้ว้าวเดี๋ยวดูดิอาวุธอะไรหรอก็พวกดาบอ่ะสารพัดดาบเลยอ่ะมีเลยอันแรกค่ะอู้สารพัดกันเชี่ยวสีดำมาแล้วแล้วจึงเถื่อเถื่อตายเลยตัวตัดเป็นเลโก้เลยอ่ะโอ้ไม่ครับพี่เกณฑ์ทำไมเนี่ยนิวลอนอีกแล้วนี่โอ้โหอันนี้ดาบอัศวินใช่นะอ้อมดาบลูกโป่งเหรอใช่ดาบบอลลูนอุ๊ยพี่เคนมีดาบไลท์เซเบอร์ด้วยอ่ะจริงดิสีแดงด้วยนะอ้อมเขาดาบไฟแล้วเขาเรียกว่าดาบแสงไฟนีออนโอ้โหเดี๋ยวกันนะดาบเพิ่มมาอีกเหมือนแสงไฟนีออนเลยอ่ะงานวัดเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวขอเข้าไปเล่นดูดิไม่กล้าเข้าน่ากลัวเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวนิ้วลั่นนะนี่เลยอันนี้ก็จ๊อบนะนี่ดาบคาตานะโอ้โหทำไมฟันยกขาได้แบบฉันน่าดีเหมือนบัลเล่เลยอ่ะอันนี้ท่าเยอะเกินไปปะน่าดิแล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยดาบไฟดราก้อนค่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้รอไม่พอใช่ไหมเนี่ยพอแล้วมันจะติดไฟป่าวะเดี๋ยวๆๆอย่าแปลงมาทางนี้แปลงไปทางอื่นนี่เลยอันสุดท้ายดาบเรนโบ้โอ้โหเดี๋ยวดูดินี่โอ้ยฟันออกมาแล้วมีสีเรนโบ้ด้วยค่ะว้าวอุ้ยสุดยอดโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเฟี้ยวมากเลยอ่ะนี่มันดาบเจ็ดสีมันได้เจ็ดแสงมั้งเนี่ยเฮ้ยก็คล้ายอยู่นะโอเคฟังกันต่อดีกว่าเนาะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นที่สำหรับปิดถ้ำของเรานะคะนี่เพื่อความเซฟตี้ค่ะต้องมีคีย์การ์ดปิดเปิดถ้ำไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยเขาจะมาด้วยอาวุธด้วยค่ะอ๋อแม้ว่าอาวุธมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรหรอกนะโอเคค่ะเรามาสร้างกันต่อดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเทมโบรีนนะคะสำหรับโดดขึ้นโดดลงได้ค่ะยัคฮู้เป็นทางลัดนะทีเดียวถึงข้างบนเลยเหรอใช่ทีเดียวถึงข้างบนเลยโอ้ยมันจุ้งยัคฮู้ถึงที่พักเลยนะโอ้ยสุดยอดถึงหลังคาด้วยแหละแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นที่ทาสีบ้านค่ะเราจะต้องปลดล็อกสีเหลืองนะคะโดยใช้เงิน 5,000 บาทในเกมค่ะ wow. เอาล่ะเราจะทาพื้นสีบ้านนะคะกำแพงบ้านนะคะแล้วก็หลังคาบ้านนะคะให้เป็นสีเหลืองค่ะนะโอเคลองเปลี่ยนดูนะหรือไปดูดีกว่าอู้ดูสิบ้านแล้วนะคะกลายเป็นสีเหลืองทั้งหลังแล้วค่ะโอ้ว้าวเดี๋ยวไอ้เลยอ้าวสวยสวยเหลือแต่พื้นบ้านให้เป็นสีไม้ไว้ดีกว่านะคะนะโอ้ยแต่สีนี้โอเคเนาะสวยเลยบ้านต้นไม้พึ่งของเราค่ะนี่หูยเหลืองอ่อยดีเนาะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเล่นเกมโรบล็อกจับพึ่งแล้วก็สร้างบ้านต้นไม้ในป่าไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปโรบล็อกไทคูนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปแบบนี้นะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย